ลับมาเจอกับตี้อีกแล้วนะคะในช่วงของ Rocket Sound สร้างความสุขทุกเส้นทางค่ะวันนี้นะคะสำหรับนักฟังหรือว่าคนที่ชอบฟังเพลงแบบเป็นชีวิตจิตใจมองหาระบบชุดเครื่องเสียงที่สามารถถ่ายทอดเสียงเพลงได้อย่างครบทุกรายละเอียดเสียงครบทุกย่านความถี่อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็เมื่อเราก้าวเข้าไปนั่งอยู่ในรถแล้วนะคะจะต้องสามารถถ่ายทอดเสียงเพลงทั้งบรรยากาศความรู้สึกแล้วก็อารมณ์เหมือนเราเข้าไปนั่งฟังอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆได้ด้วยวันนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะเขาต้องบอกว่าระบบเสียงในรถ Lexus คันนี้สินค้าทุกชิ้นเนี่ยถูกคัดสรรมาแบบสุดยอดจริงๆจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับคันนี้เองนะคะ Head Unit เนี่ยใช้เป็น Head Unit เดิมติดรถมาเลยค่ะเชื่อมสัญญาณเข้า DSP หรือว่า Processor ของ Rainbow รุ่น 1.8 เพื่อที่จะปรับแต่งเสียงให้ดูสมจริงแล้วก็เหมือนเราเข้าไปนั่งฟังอยู่ในคอนเสิร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของระบบเสียงเนี่ยติดตั้งเป็นระบบ Quad Amp ค่ะใช้ Amplifier ทั้งหมด3ตัวตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นของ Mosconi รุ่น AS100.4 ให้กำลังขับ100วัตต์คูณ4 Channel 2 Channel แรกเนี่ยใช้สำหรับขับ Tweeter ของ Micro Precision Series 7ค่ะอีก2 channel นะคะใช้สำหรับขับลำโพง mid range ของ Micro Precision รุ่น 5.8 wide range ค่ะแอมป์ตัวที่2นะคะก็จะเป็นของ Mosconi รุ่น AS100.4 เช่นเดียวกัน2 channel แรกเนี่ยใช้สำหรับขับลำโพง woofer ของ Micro Precision Series 7ค่ะส่วนอีก2 channel นะคะก็ใช้สำหรับขับลำโพงแยกชิ้น2ทางของ Micro Precision Series 5ค่ะในส่วนของตำแหน่งงานติดตั้งลำโพง3ทางคู่หน้านะคะตัว woofer หรือว่า mid bass เองแล้วก็ติดตั้งในตำแหน่งบานประตูแบบเปิดหน้าลำโพงเพื่อให้เสียงที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยโปร่งกระจ่างแล้วก็ไร้การบดบังด้วยสิ่งที่พิเศษนะคะตัวกริลด้านหน้าตัว woofer เองแล้วก็มีการออกแบบพิเศษค่ะเป็นโลโก้ของตัว Micro Precision เลยตัดขอบด้วยอลูมิเนียมกลึงเพื่อให้ดูสวยงามนะคะในส่วนของ mid range ก็ Twitter นะคะแล้วก็เลือกตำแหน่งติดตั้งก็คือบริเวณเสา A ค่ะซึ่งบริเวณขอบเนี่ยเราก็มีการตัดด้วยอลูมิเนียมกลึงเพื่อให้ดูล้อกันไปตั้งแต่ Twitter mid range แล้วก็ woofer ค่ะในส่วนของงานติดตั้งลำโพง Micro Precision Series 5คู่หลังนะคะเสียงกลางเนี่ยเราติดตั้งในช่องเดิมของบานประตูเลยค่ะแต่ว่าเสียงแหลมเนี่ยเราก็มีการทำ housing ขึ้นมาใหม่ติดตั้งในบริเวณบานประตูเช่นเดียวกันค่ะสำหรับแอมป์ตัวที่3นะคะก็เป็นของ Mosconi รุ่น AS200.2 ให้กำลังขับ200วัตต์คูณ2 channel สำหรับขับซับวูฟเฟอร์ของ Symphony ขนาด12นิ้วค่ะและในส่วนของงานออกแบบงานซาวด์คอนเซ็ปต์ทางด้านหลังนะคะคอนเซ็ปต์ในการออกแบบเนี่ยเราก็เน้นให้ชิ้นงานดูใกล้เคียงแล้วก็กลมกลืนกับตัวรถเดิมมากที่สุดค่ะโดยเราได้เลือกตำแหน่งในการวางแอมพลิฟายเออร์ไว้ทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งในการวางซับวูฟเฟอร์ขนาด12นิ้วค่ะวัสดุที่ใช้ในการทำแผงแอมแล้วก็แผงซับเราก็เลือกทางวัสดุแล้วก็สีให้ดูใกล้เคียงกับตัวรถเดิมมากที่สุดพื้นที่ด้านล่างเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้สอยได้ตามปกติอยู่ค่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งระบบชุดเครื่องเสียงที่เราเลือกคัดสรรมาเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำจากฝั่งยุโรปหมดเลยค่ะชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ่ายทอดเสียงออกมาได้สมจริงแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆหากคุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เรา Rocket Sound ปากซอยรัชดาภิเษก36หรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทาง Facebook Rocket Sound Thailand YouTube Rocket Sound Channel หรือว่าช่องทาง LINE @ @rocketsound ได้ทุกๆวันเลยค่ะ